แผลทะเลาะก็พูดหม่ำเท่งโหน่งเคลียร์ออกชิงร้อยเลิกหลักหลั่นปมในใจไม่ชอบคนใส่แว่นสิ่งที่จะขาดหายไปที่รู้สึกเลยถามพี่จริงๆอยู่ในใจมานานแผลทะเลาะกันก็พูดมาหม่ำเท่งโหน่งนั่งเคลียร์เหตุออกชิงร้อยเลิกหลักหลั่นปมในใจไม่ชอบคนใส่แว่นเป็นบุตรสราคำเผยคลิปแก๊งสามชาตินัดเคลียร์ใจกลางครัวขนมจีนแม่มาลาในหม่ำกับหม่ำนัดมากินขนมจีนแม่มาลาที่บ้านเท่งเถิดเทิงโดยหม่ำจกมกมาพร้อมลูกสาวขณะที่หนุ่มชะชะชาก็มานั่งพูดคุยเมาส์กันด้วยความฮาลูกสาวถามว่าพ่อไม่ออกจากชิงร้อยแล้วรู้สึกเงียบๆบ้างไหมหนุ่มบอกว่าถือว่าไม่ออกนะความรู้สึกพี่หม่ำก็ยังอยู่พ่อหายไปหลงเหรงบ้างไหมเขาคือตัวป่วนต่อให้ไม่ได้เล่นชิงร้อยก็ยังไปป่วนสตูอื่นอยู่ก็ยังเห็นยังไปหยอกล้อกันนั่นแหละเท่งเผยพวกไอ้บอลกับไอ้แจ๊สก็จะถามก็จะมองไงอีกคนไปไหนมีอะไรให้พูดถึงหม่ำพ่อเป็นคนตั๋วให้คนทะเลาะกันให้คนรักกันตั๋วให้มีเรื่องให้คนตีกันก็ได้หนุ่มบอกเลยว่ามันไม่มีเรื่องก็มีเรื่องไม่มีอะไรเล่นก็มีอะไรเล่นเวลาอะไรขาดไปเขาก็มาเติมมากระซิบเรามันก็เหมือนขาดอะไรไปเท่งกล่าวอีกแบบติดตลกด้วยว่าสิ่งที่จะขาดไปแบบรู้สึกเลยคือการกินบอกเขาว่าช่วงแข่งขึ้นมาแข่งก็ได้เหลือไว้สักรายการขึ้นมากินข้าวกันก่อนโหน่งจะหันไปหาหม่ำถามพี่หม่ำจริงๆอยู่ในใจมานานเท่งทำตาทำไมหม่ำฟังแล้วถึงกับน้ำพุ่งออกมาจังหวะขำดวลใจเล่นเอาฮากลางวงอยากรู้ความรู้สึกบางทีก็เหนื่อยมาแล้วกลับบ้านดึกเช้ายังเมนูมาให้พวกมึงกินอีกให้คนอื่นกินอีกแล้วทำไมชอบกินที่เหลือหม่ำที่เหลือจะตักกินโรคจิตก็ได้เห็นคนกินด้านเท่งบอกว่าคนอย่างพี่หม่ำหายากเขาไม่อยากให้ย่ำอยู่กับพี่หม่ำพ่ออยู่มานานไม่ได้ไปไหน32ปีนานมากหนุ่มแข่งเกมสนุกตรงที่เราได้ทะเลาะกันเป็นถามว่ามีคนบอกว่าพ่อแท้ทำไมไม่พูดกันตรงๆว่าทะเลาะกันก็พูดมาเถอะจะมาเหนื่อยอะไรตอนนี้ก็ไม่ต้องแข่งเกมก็ได้เท่งตอบว่าสิ่งที่เราพูดมาคือคำตอบในคลิปก็มีพวกเราก็ไปเยือนบ้านเพื่อนตลอดเรื่องทะเลาะไม่มีหรอกหม่ำถ้าทะเลาะวันนี้ก็ไม่เจอมาเจอหน้ากันทำไมจะจบดราม่าอยู่แล้วหม่ำทำหน้าตาจริงจังบอกว่าภาพรวมในใจที่พูดวันนี้คือไม่ชอบคนใส่แว่นทำเอาเลิกลากกันหมดเท่งหัววัยนึกขึ้นได้บอกไอ้พันพลุแตกทำเอาหม่ำหัวเราะใหญ่บอกว่าจริงแล้วอิ่มอย่างที่บอกอยู่ระเบิดเถิดเทิง10ปีก็ออกอย่างเวทีทองลุงกิ๊กบอกพ่อก็ไม่อยู่ควบคุมพ่อก็ทำแป๊บเดียวก่อนแก๊งสามชาติจะร่วมวงการขนมจีนแม่มาลาน้ำยาป่าน้ำยาปูแกงเขียวหวานกันอร่อยปรางเผยคุณสมบัติหนุ่มคนใหม่ใครครบตามนี้จะเปิดใจให้ย้ำผู้ชายทรงไหนห้ามจีบพร้อมเปิดใจแล้วปรางกันนารันเผยคุณสมบัติหนุ่มคนใหม่ใครครบตามนี้พร้อมเปิดใจให้ลั่นผู้ชายทรงไหนห้ามมาจีบนางเอกสวยโสดพร้อมเปิดใจแล้วปรางกันนารันวงขจรไกลเผยคุณสมบัติหนุ่มคนใหม่ที่จะมาเอาชนะหัวใจเธอได้ในเจ๊คิมกินรอบวง EP หนูจะเปิดใจแล้วแม่ใครครบตามนี้ DM มาโดยเจนนิเฟอร์คิมถามเลยถ้าให้นิยามทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองปรางเผยว่าข้อดีคือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากต่อให้มีคนไม่ดีกับเรายังไงก็จะพยายามหาข้อดีของเขาอยู่เสมอมีขี้หึงบ้างไหมปรางบอกว่าไม่ขี้หึงเลยกล้าพูดเลยไม่ขี้หึงเลยแม้แต่นิดเดียวในช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยไปปรางกล่าวว่าเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกไม่มั่นใจ
ไม่สามารถเชื่อใจเขาได้อีกแล้วปรางไม่สามารถทำตัวเป็นคนไม่ขี้หึงต่อไปได้หมายถึงมันมีเรื่องให้ไม่ไว้ใจแล้วกลับไปไว้ใจไม่ได้แล้วเมื่อถามว่าเป็นคนเซนดีไหมปรางตอบทันทีเซนดีค่ะเซนกับการจับผิดมันใกล้เคียงกันปรางชี้แจงต่อว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนที่เรารู้จักพอเรารู้จักเขามากๆเราจะรู้ว่าอะไรมันผิดปกติมันจะมีท่าทางหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้เมื่อเจนนิเฟอร์คิมได้ยกตัวอย่างเคสไหนบ้างที่ตลกนางเอกสาวหลังจากเล่าเสร็จถึงกับร้องลั่นตายแล้วทั้งชีวิตหนูมีแฟนคนเดียวให้เล่าแบบนี้เขารู้กันหมดแล้วถ้าจะเกิดอะไรสักอย่างเราได้พยายามเต็มที่แล้วจุดไหนที่เราควรจะแตกหักปรางเผยว่าให้ความสำคัญกับการให้โอกาสแต่ว่าเมื่อโอกาสนั้นเคยได้รับแล้วเคยพูดคุยกันอย่างถูกต้องชัดเจนแล้วโอกาสนั้นมันผิดจุดเดิมนั่นเป็นจุดแตกหักเป็นคนแมนมากมีเพื่อนผู้ชายเยอะมากเยอะกว่าเพื่อนผู้หญิงอีกส่วนเรื่องปั้นจั่นที่เกือบจะเป็นข่าวคิมแซวถ้าใครรู้จักกับปั้นจั่นจริงๆไม่เหมาะมาทำผัวปรางถึงกับหัวเราะลั่นออกตัวว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับหนูนะแล้วเผยว่าพี่ปั้นเป็นคนน่ารักเป็นพี่ชายที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีจะชอบมาเล่าเรื่องสาวๆให้ฟังบางทีเรารู้ก็อึดอัดต้องเก็บเป็นความลับปั้นจั่นสแกนผู้ชายให้ใช่ไหมทำให้เรายังไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ปรางบอกก็ฟังเรื่องที่เขามาเยอะเมื่อถามว่าพระเอกคนไหนที่จะเข้ามาจีบปรางเผยว่าไม่ขนาดนั้นส่วนใหญ่พี่ปั้นจะมาบอกว่าคนนี้นะมาชมปรางชอบมากพี่ปั้นเขาจะไม่พูดว่าอย่าหรือห้ามบางทีไม่บอกด้วยซ้ำว่าเป็นใครแต่บอกเลยเป็นพระเอกหล่อมากถ้าจะเปิดใจให้ใครสักคนมีแฟนอีกครั้งต้องเป็นคนในวงการหรือนอกวงการปรางเผยว่าไม่ได้ซีเรียสว่าจะเป็นใครสุดท้ายต้องเป็นคนที่เข้าใจกันได้จริงๆให้เกียรติกันจริงๆปรางอยู่ในจุดที่ไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนอะไรเพื่อเราและเราก็ไม่อยากเปลี่ยนเพื่อเขาถ้าเขาเป็นคนติดเพื่อนมากปรางลั่นเลยงั้นก็อยู่กับเพื่อนไปเลยก็อยู่กับเกมไปเลยทำไมใส่อินเนอร์แรงอ่ะแม่อันไหนที่เป็นข้อห้ามผู้ชายแบบนี้อย่ามาจีบปรางปรางย้ำเลยว่าเจ้าชู้แต่ถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เจ้าชู้งั้นอยู่คนเดียวก็ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาตัดสินใจคนเดียวหรือมีปรึกษาใครไหมปรางแล้วว่าที่ผ่านมาจะตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองความรักเป็นเรื่องของคนสองคนมั่นใจในความคิดในแบบของเราไม่โทษใครเราทำดีที่สุดแล้วบทเรียนจากความรักที่ผ่านมาคืออะไรปรางกล่าวว่าชีวิตคู่ความรักอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ชีวิตคู่ประสบความสำเร็จได้ต้องมีความเข้าใจในตัวตนของแต่ละคนปรางเป็นคนชอบให้โอกาสคนเสมอเราจะรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรจะรอให้เขาเปลี่ยนและสิ่งไหนที่เราควรไม่ต้องรอเมื่อถามว่าภาพความรักในอนาคตจะเป็นยังไงปรางเผยว่าเป็นความรักที่เรียบง่ายอยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจให้เกียรติกันสนับสนุนกันอยากเจอคนที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตที่เข้าใจเราจริงๆรักเราเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนคนที่เป็นพ่อของลูกต้องทรงไหนปรางกล่าวว่าอยากได้คนที่มองโลกในแง่ดีเหมือนเราคนที่เข้าใจโลกสำคัญมากเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเราและสอนลูกเราได้ด้วยถ้าเจอคนแบบนี้จะเปิดใจไหมนางเอกสาวตอบด้วยรอยยิ้มว่าเปิดค่ะคิมประกาศทันทีพรุ่งนี้ปรางเปิดแล้วนะ Direct Message เข้ามาเลยที่พูดไปก็ยากอยู่คนที่เราเลิกไปเป็นเพื่อนกันได้ไหมเป็นเพื่อนกันแต่ยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยส่วนใหญ่จะเป็นคุยกันให้คำปรึกษาคุยเรื่องชีวิตสมมุติถ้าวันหนึ่งเจอเขามีผู้หญิงคนใหม่แล้วปรางเผยว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรู้สึกอะไรไหมแต่ที่มั่นใจเราโอเคในส่วนของเราแล้วแต่เรื่องความรู้สึกไม่แน่ใจว่ามันจะมีความรู้สึกแปลกๆอะไรออกมาจากใจหรือเปล่าแต่ถ้าถามตอนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรปรางโอเคขอบคุณที่มาเจ๊คิมกินรอบวง